เอาสั้นๆเอาสั้นๆครับคืออย่างนี้เพื่อไทยเนี่ยเคยเป็นรัฐบาลแล้วแล้วกองทุนก็ไม่เดินนะครับท่านอย่าหาเสียงนะครับก็มันโกงวันนี้เนี่ยนะท่านหาเสียงเกินไปเพราะท่านเคยเป็นรัฐบาลแล้วกองทุนเนี่ยถูกแช่แข็งแล้วไม่เดินนะครับนี่ต้องพูดตรงๆกันผมไม่ได้หักหน้าท่านนะมันโกงวันนี้เราเรียกร้องเขาก็ปลดมันไปเรียบร้อยแล้วมันต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่แค่พูดหาเสียงบอกพี่น้องเกษตรกรวันนี้เนี่ยถูกยึดที่ดินแล้วนะครับเอาไปว่าผมต้องขอโทษถ้าล่วงเกินท่านแต่เรื่องจริงวันนี้เราต้องมาพูดกับประชาชนด้วยสัจวาจาไม่ใช่หาเสียงครับโอเคครับตกลงยกนี้จบไหมคะขอ1นาทีคุณอลงกรให้1นาทีมีอะไรจะทิ้งท้ายก่อนจะไปประเด็นอื่นฮะผมมายืนใครห้ามแทรกคุณอลงกรนะฮะคือฮะผมเรียนอย่างนี้ครับเลิกกันทีกับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆวันนี้ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยมีกำไรนี่คือจุดเริ่มต้น2มีอำนาจต่อรอง3มีการตลาดที่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาได้4สินค้าที่ผลิตออกมาเลิกขายแบบถูกๆซะทีครับข้าวขายเป็นตันลดลงไปขายเป็นกิโลเป็นกรัมแปรรูปให้มากเพราะฉะนั้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจึงจะมาต่อยอดจากโรงสีและผมเรียนว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยผมเป็นคนเริ่มเขียนกฎหมายฉบับนี้ถ้าจำได้หมดเวลาครับคุณรองการสรุปทิ้งท้ายดังนั้นเนี่ยเสียดายว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกไปใช้เพื่อการเมืองถูกไปใช้เพื่อหาประโยชน์คุณปัดประสบเลยครับต่อเลยจิตไม่ต่อเลยครับใช้เป็นการเมืองหนึ่งนาทีครับผมสั้นนิดเดียวครับผมบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยช่วยเศรษฐีพรรคกำลังคิดที่จะช่วยเกษตรกรผมถามเล่นๆนะครับสมมติวันหน้าผมเป็นรัฐบาลนี่เล็กๆน้อยๆสักแสนสองแสนเนี่ยนะครับตัดขาดไปเลยเอาไหมคืออย่างนี้คือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะให้นะครับท่านกำลังหลอกล่อพี่น้องนะครับเพราะว่าเราฟังมาแล้วเรื่องนี้ไม่หลอกไม่หลอกนะครับไม่หลอกไม่หลอกสงสัยต้องอัดสามแสนเลยท่านเปิดส่วนว่าท่านลงกรบอกว่าเดี๋ยวสามแสนจะตัดให้ท่านก็มาแข่งกันตัวเลขมันก็ไม่จริงอยู่นะครับท่านลงกรจะพูดอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรจะไปประเด็นอื่นต่อแล้วทั้งสองท่านคุณโอเคคุณกรพอทิ้งท้ายครับจะเปลี่ยนประเด็นในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่คุณประยุทธ์พูดนะครับในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ไปยกหนี้แก้หนี้ให้กับเศรษฐีแต่พอแก้เสร็จลืมไปว่ายังคนส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนเป็นเกษตรกรสิ่งที่รัฐบาลต่อไปต้องทำก็คือต้องไปดูว่าจะแก้ยังไงเกี่ยวเรื่องหนี้สินของเกษตรกรทั้งระบบซึ่งหนี้สินอย่างที่ผมบอกแค่ต้นมีเพียงแค่แสนห้าหมื่นกว่าล้านทำไมเป็นล้านแก้ได้ทำไมแสนห้าหมื่นกว่าล้านแก้ไม่ได้ครับขอบคุณเพิ่มค่าจ้างคดีนึงให้สอดคล้องกับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วค่าของชีพมันสูงแล้วค่าแรงที่ขึ้นมามันน้อยไงมันก็เดินเดือนชนเดือนนะค่าจ้างขั้นต่ำวันละ215บาทไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกลายมาเป็นนโยบายด้านแรงงานที่หลายพรรคชูตัวเลขสูงกว่า300บาทเพื่อดึงดูดคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่กว่า24ล้านคนแต่การขึ้นค่าแรงให้ไปถึงเป้าหมายที่หลายพรรควางไว้กลับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้กำหนดได้โดยรัฐบาลแต่เป็นการกำหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีซึ่งหมายถึงพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะยกเลิกระบบการคิดค่าจ้างขั้นต่ำที่มีมากว่าเกือบ40ปีเพราะนั้นถ้าพิจารณาจากเงื่อนไขปัจจุบันสมมติว่าระบบการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำยังเป็นแบบปัจจุบันอยู่เนี่ยผมก็มองไม่เห็นว่าการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปอย่างข้อเสนอในการหาเสียงนั้นมันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงเว้นเสียแต่ว่าจะต้องมีการขยายความให้รายละเอียดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใช้ระบบเดิมเราจะยกเลิกคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของการที่ค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหลักการของการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมีมานานนะฮะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยพบว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อวันต่อคนและค่าใช้จ่ายรายเดือนของคนงานในการยังชีพและเลี้ยงดูครอบครัวที่เหมาะสมต้องอยู่ที่วันละ421บาทแต่ขณะนี้ตัวเลขสูงสุดยังอยู่ที่215บาทเท่านั้นขณะที่สวัสดิการด้านสุขภาพอย่างประกันสังคมก็ยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานทุกประเภทสถานประกอบการจำนวนไม่น้อยยังหลบเลี่ยงไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและไม่นำส่งเงินสมทบ
ที่หักจากลูกจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมผู้ใช้แรงงานก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการบริหารกองทุนและมีส่วนร่วมกับเงินที่ต้องจ่ายสมทบทุกเดือนการปฏิรูประบบประกันสังคมจึงเป็นอีกข้อเสนอที่ผู้ใช้แรงงานต้องการให้เกิดขึ้นในนโยบายของพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลพร้อมๆกับนโยบายที่ทำได้จริงในการกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมภาคประชาชนอยากจะให้รัฐบาลหน้ามาแก้ปัญหาให้กับภาคแรงงานอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญพี่ชาลีลอยสูงจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยตั้งคำถามนี้ค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวแรงงานทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะครับปัญหาของแรงงานนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องนะครับปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้นะครับเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะความจริงแล้วเนี่ยที่เราได้มีการสำรวจกันนะทั่วประเทศของพี่น้องผู้ใช้แรงงานของเราทุกกลุ่มนะปัญหาก็คือว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยในปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมันมีทั้งหมด28อัตราถามว่าวันนี้เราจะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเท่ากันทั่วประเทศได้อย่างไรหรือว่าพรรคการเมืองที่ท่านเนี่ยเข้าจะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเท่ากันทั่วประเทศได้หรือไม่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมประกันสังคมณวันนี้ท่านจะมีการปฏิรูปให้เป็นองค์กรอิสระหรือไม่นะครับสองประเด็นนะครับที่เราคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีการชูประเด็นในเรื่องของการหาเสียงอยู่ณปัจจุบันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับเรตติ้งกำลังดีคุณอลงกรเริ่มก่อนเลยครับความจริงเรามีนโยบายชัดเจน2เรื่องนะครับสั้นๆ1ก็คือว่าเพิ่มค่าแรง 25% ใน2ปีนะครับ2ก็คือการขยายประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบและอาชีพอิสระ 24-25 ล้านคนตรงนี้เนี่ยความจริงได้เริ่มแล้วตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมา3ก็คือว่าเราได้ตาพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติซึ่งยากมากในที่สุดสำเร็จจนได้นะครับโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี่แหละที่มีส่วนร่วมกันเนี่ยในที่สุดเราเริ่มระบบที่เรียกว่าบำเหน็จชาวบ้านบำนาญประชาชนตรงนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญที่กำลังบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยทำให้ประเทศนี้ยากจนเพราะว่าเราพัฒนาประเทศตามแนวตะวันตกเป็นอุตสาหกรรมต้องยอมขายแรงงานราคาถูกขายทรัพยากรออกไปเหมือนเรารับจ้างเย็บผ้าโหลเย็บผ้าโหลค่าแรงจะเอาแพงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการใหญ่เป็นนโยบายหลักก็คือว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผิดจะต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือแทนที่จะเย็บผ้าโหลละร้อยมาสู่การเย็บเสื้อที่มีแฟชั่นดีไซน์เอาภูมิปัญญาความสามารถทักษะเราก็ขายได้โหลละพันแล้วก็ไปสู่การทำแบรนด์ยี่ห้อก็ขายโหลละหมื่นนะครับเหมือนกันไม่ว่าการผลิตภาคเกษตรขายข้าวเป็นตันเป็นเกวียนก็จนอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าอะไรหลายสิบปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าของเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นว่าสิ่งที่เอาว่าเป็นนโยบายหาเสียงส่วนนโยบายรวมทั้งชุดเนี่ยมันมีแต่ว่าที่เห็นออกป้ายเนี่ยเพราะว่าต้องการให้จดจำง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยการเพิ่มค่าแรง 25% ใน2ปีเนี่ยผู้ประกอบการกับบรรดากระบวนการแรงงานทั้งหลายเนี่ยบอกว่ารับได้เพราะว่าถ้าขึ้นสูงเกินไปหรือแข่งขันตัวเลขกันเบิ้ลกันไปเนี่ยมันทำไม่ได้จริงแล้วโรงงานผู้ประกอบการก็จะเจ๊งนะครับที่ประเด็นที่จะตอบว่าทำได้ไหมว่าจะทำให้ค่าแรงเนี่ยเท่ากันทั่วประเทศในโลกความเป็นจริงยากครับเพราะว่าค่าครองชีพของอย่างกรุงเทพจะเหมือนกับอยู่ที่เพชรบุรีมันก็ไม่เท่ากันค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่เนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีหลายอัตราเราจึงไม่บอกว่า500ทั่วประเทศแฟลตเรทไม่ใช่จึงใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ไงครับตรงไหนมีฐานเท่าไหร่ก็ปรับตามตรงนั้นประกันสังคมฮะประกันสังคมประกันสังคมขยายออกไปสำหรับไม่ใช่เฉพาะ 9.6 ล้านคนนะครับแต่ได้ขยายออกไปถึง 24-25 ล้านคนเช่นเกษตรกรไม่มีหลักประกันสังคมเลยนะครับหรือว่าบรรดาวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อาชีพอิสระหาบเล่แผงลอยตั้งแต่1พฤษภาคมนี้ไปสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศขึ้นทะเบียนได้เลยเป็นผู้ประกันตนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและเราทำคุณนรงค์กรเดี๋ยวกลับมาอีกรอบคุณบัตรประสบเชิญครับคิดว่านะครับการที่คนจะมีรายได้แค่วันหนึ่ง210-220 บาทภายใต้เศรษฐกิจวันนี้มันอยู่ไม่ได้นะครับ
เมื่อเห็นว่าอยู่ไม่ได้จึงประกาศว่า300บาทถามว่า300บาททำไมเรากล้าประกาศก็เพราะว่าเราไปลดภาษีนิติบุคคลให้กับพวกบริษัทก็เชื่อว่าเขาจะสามารถนำเงินส่วนที่เสียน้อยนั้นมาจ่ายได้ยิ่งกว่านั้นนะครับเรามองว่าเราอยากจะทำให้ค่าแรงงานเนี่ยมันเท่ากันทั่วประเทศอย่างที่คุณต้องการนะครับเรารู้ว่ายากแต่ก็จะทำเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับมันยังมีประโยชน์อีกก็คือว่ามันจะได้ไม่ต้องมีแรงงานที่ต้องเข้ามาในกรุงเทพหรือว่าไม่อยากอยู่ในต่างจังหวัดเพราะอยู่ที่ไหนก็ได้ราคานั้นมันก็จะไปป้องกันปัญหาแรงงานเข้าไปด้วยนั่นคือเหตุผลทำไมเราเลือกเอา300นะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเราก็พยายามลดค่าใช้จ่ายท่านคงพอทราบนะครับว่าอย่างนั่งรถไฟฟ้าต่อไปนะฮะ20บาทตลอดสายนะครับแฟลตเอา1,000บาทพอตอนนี้กำลังจะคิดเอาข้าวกล่องตอนเช้าให้นะครับแรงงานฝีมือเพื่อให้สูงไปกว่านั้นอีก500,000คนนะครับโดยไปจับกับมหาวิทยาลัยกับอาชีวะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นแรงงานตายเป็นแรงงานอย่างนี้ไม่ได้เกิดเป็นแรงงานได้โตเป็นแรงงานได้แต่ว่าเมื่อแก่ต้องไม่เท่าแก่ให้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีโครงการเท่าแก่น้อยโดยไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อแปลงนะครับแรงงานให้เป็นแรงงานมีฝีมือให้เป็นเท่าแก่ทุกคนเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของกิจการจะได้รวยกันทั้งประเทศเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบคุณกรพจน์เชิญฮะครับทางพรรคชาตินาเพื่อแผ่นดินหมายเลข2นะครับเรามีโครงการสร้างเท่าแก่เงินล้านโดยการงดการเก็บดอกเบี้ย 0% เป็นดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา3ปีเพื่อเป็นการสร้างเท่าแก่เงินล้านให้เกิดเยอะๆในระบบ SME ถ้า SME สามารถสร้างให้เกิด1ล้านรายเนี่ยมีการจ้างงานรายละ 3-5 คนแรงงานในประเทศก็จะเพิ่มขึ้น 3-5 ล้านคนเราก็จะใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดีมานด์กับซัพพลายก็ขออนุญาตยืมนโยบายทฤษฎีบริหารของรัฐบาลบางรัฐบาลที่บริหารแล้วของขาดราคาก็ขึ้นอย่างราคาน้ำมันปาล์มขึ้นก็เพราะของขาดแรงงานขาดค่าแรงก็ขึ้นดังนั้นภาคชาวนาเพื่อแผ่นดินจึงสามารถทำให้ค่าแรงได้ขึ้นถึง350บาทใน3ปีข้างหน้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาหารือในไตรภาคีเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ครับขอบคุณครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะวันนี้โอ้โหแต่ละประเด็นของเรารายละเอียดเยอะนะคะส่วนประเด็นที่5ค่ะมีการถามกันเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่ผ่านมาเราได้ยินถึงเรื่องผลกระทบจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่มาบตาพุธนะคะทางเครือข่ายภาคประชาชนก็ยังมีความห่วงใยต่อเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะอย่างเช่นที่บางปะกงก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดโครงการขนาดใหญ่แล้วไปกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะไปติดตามกันเลยค่ะกว่า25ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองจากพื้นที่แรกเริ่ม 4,000 กว่าไร่ถูกขยายเพิ่มจนเป็น 15,000 ไร่หลังจากนั้นปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นตามมาโรงงานอุตสาหกรรมนับร้อยแห่งแรงงานต่างถิ่นเกือบ 400,000 คนผลกระทบทางสังคมน้ำเสียมลพิษทางอากาศและปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธเป็นเขตควบคุมมลพิษศาลปกครองประกาศให้พื้นที่5ตำบลในจังหวัดระยองเป็นเขตควบคุมมลพิษแต่การขยายอุตสาหกรรมก็ยังคงเดินหน้าขณะที่มาตรการจัดการมลพิษยังไม่ชัดเจนมีการตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายขึ้นแก้ปัญหาครอบคลุมเรื่องผังเมืองแผนลดและขจัดมลพิษการกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงและการตั้งคณะกรรมการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแต่กลไกทั้งหมดก็ยังไม่สามารถตอบปัญหาในพื้นที่ได้ประสบการณ์จากผลกระทบอุตสาหกรรมที่มาบตาพุธทำให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการขยายฐานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำบางปะกงไม่อาจไว้วางใจและยอมรับได้ลุ่มน้ำบางปะกงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญที่นี่เป็นต้นกำเนิดข้าวหอมมะลิ105เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นแหล่งปลาสลิดแห่งสุดท้ายของประเทศรวมทั้งยังเป็นที่เพาะเลี้ยงปลากระพงปลาน้ำจืดและเป็นที่ตั้งของฟาร์มสุกรกว่า 1,200 แห่งรวมทั้งฟาร์มไก่ไข่นอกจากศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ยังเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลกแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกำลังรุกรานวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพิงฐานทรัพยากรของระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่ผลกระทบจากอุตสาหกรรมรายเก่าไม่มีหนทางเยียวยาประชาชนกลุ่มใหม่กำลังถูกผลักให้เดินไปสู่หนทางแห่งปัญหาเดียวกันเหมือนไม่มีทางเลือก